2อันนี้ 9.9 อันนี้ 10.8 แล้วเนี่ยน่ะ 10.2 ก็ 50 กว่าบาทนะครับเวลาเราตักๆๆๆเนี่ยของคุณเยอะเท่าไหร่นะอันนี้ 9.8 หรือ 9.9 นี่แหละคือเวลามันคลินิกเนี่ยเขาจะมาดูว่ามีอะไรบ้างแล้วเขาก็จะคิดราคาตามคิดราคาตามที่เราแปลอันนี้แปลเหรียญนะอันนี้8นะบ้านเราโดยไม่มีรถแปดอันนี้7.2อันนี้อันนี้8อันนี้9.9อันนี้10เฮ้ยทำไมแพงกับผมเนี่ยไปบูกิจกะเรียวก็ตรงนู้นนะฮะเดินไปอีกประมาณสักหนึ่งกิโลเกือบ2กิโลนี่เป็นร้านอาหารเป็นร้านคนจีนนะฮะแถวนี้มีแต่ร้านคนจีนเกือบทั้งหมดเลยนะฮะเอาขวดน้ำตั้งบนหัวเดินสบายเลยฮะนี่มีทั้งรถไฟเข้าเมืองรถไฟไปสนามบินนี่เครื่องสแกนแล้วก็ประตูเปิดออกมาที่ประตู12เลยนะครับนี่ยังมีหลายประตูนะรวมกัน1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12นู่นนะฮะเช้ามานะครับเราก็มารับประทานอาหารนะฮะที่ร้านอาหารข้างๆโรงแรมที่พักนั่นนะฮะร้านอาหารที่มาเลเซียนี่ถ้าเป็นร้านกับข้าวทั่วๆไปแบบอย่างนี้นะครับก็เป็นร้านข้าวแกงหรือว่าเป็นอาหารที่เราอยากทานอะไรเราก็ไปตักเอาได้เลยนะครับซึ่งจะแตกต่างจากที่บ้านเราที่เวลาเราอยากจะทานอะไรนะเราจะต้องชี้บอกแม่ค้าว่าเราจะเอาตัวนี้เอาอาหาร1อย่าง2อย่างมีอะไรบ้างชี้เลยนะฮะแต่ถ้าเป็นของที่มาเลเซียนั้นเราถือจานข้าวนะเขาจะตักข้าวให้นะถ้าเราบอกว่าข้าวเยอะไปเราก็ให้เขาออกถ้าข้าวน้อยไปเราก็ให้เขาตักเพิ่มได้แล้วเราก็ถือจานข้าวนั้นไปตักเอาอาหารแล้วก็เอามาโปะใส่ที่จานข้าวเรานะฮะหรือว่าจะเป็นกับอย่างเดียวก็ได้นะเสร็จแล้วเราก็เดินไปที่เคาน์เตอร์คิดเงินนะซึ่งอยู่บริเวณนั่นแหละทีนี้เวลาเขาคิดเงินเนี่ยเขาจะคิดตามอาหารที่คุณตักดังนั้นเนี่ยอาหารบางอย่างหนึ่งคนตักกับอีกคนหนึ่งตักไม่เหมือนกันราคาอาจจะไม่เท่ากันนะฮะราคาอาจจะไม่เท่ากันนะย้ำเลยว่าเป็นอย่างนี้นะครับผมเคยเจอมาแล้วนะฮะนะอย่างนี้นะฮะพอเราทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็เตรียมกระเป๋านะฮะเช็คเอาออกจากโรงแรมนะเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าหรือว่าทุกอย่างนะกระเป๋าเดินทางทั้งหมดเลยเพราะว่าเราจะไม่กลับมาที่โรงแรมนี้แล้วนะเราจะเดินทางไปที่มาละกานะมาละกาก็คือเราจะไปพักค้างคืนที่มาละกาในคืนวันนี้นั่นเองนะฮะจากที่พักเราก็เรียกแกร็บแท็กซี่นะรถแท็กซี่เวลาเรียกแกร็บเนี่ยมันจะมีสแกนใบหน้าของคนที่เรียกด้วยนะว่าคนที่เรียกเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเรียกแกร็บแท็กซี่เสร็จแล้วก็ให้ไปส่งที่สถานีขนส่งบรรดาตาสิกศิลตันนะ
บรรดาตาสิกศิลตันนะก็คือเหมือนกับว่าเป็นศูนย์กลางการขนส่งนั่นเองนะซึ่งในบรรดาตาสิกศิลตันเนี่ยอยู่ห่างจากโรงแรมที่พักเนี่ยไม่ไกลนะประมาณ 3-4 กิโลนะก็นั่งแท็กซี่ไปก็ประมาณสัก10นาทีเสร็จก็ถึงแล้วค่าแก๊ปก็ไม่แพงครับไปหลายคนก็หารเฉลี่ยกันแล้วตกคนละไม่กี่สตางค์เองตกคนละไม่กี่10บาทเองนะประมาณ20-30บาทนี่แหละผมจำไม่ได้เรียกแก๊ปมา2สำคัญก็นั่นแหละฮะก็พอไปถึงนี่ที่บรรดาตาสิกศิลตันเนี่ยมันจะเป็นศูนย์กลางการโดยสารเลยทีเดียวนะรถที่มาจากกัวลาลัมเปอร์จะไปสนามบุกิจจาริวก็จะผ่านบรรดาตาสิกศิลตันนี่แล้วก็ผ่านไปอีก 2-3 สถานีก็จะถึงสถานีบุกิจจาริวนะสนามกีฬาแห่งชาติบุกิจจาริวนะรถไฟฟ้าที่มาจากสนามบินก็จะผ่านบรรดาตาสิกศิลตันนี่เข้าไปในเมืองเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยมีสมาชิกท่านหนึ่งก็มาลงที่นี่นะแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าจากบรรดาตาสิกศิลตันเนี่ยเข้าไปในเมืองเปรียบเทียบง่ายๆก็หมายถึงว่าถ้าจะให้เห็นภาพก็เหมือนกับสถานีกลางบางซื่อบ้านเรานั่นแหละมีทั้งรถไฟมีทั้งรถไฟฟ้าแต่เขามีพิเศษก็คือมีสถานีรถโดยสารด้วยนะเราก็นั่งรถโดยสารซื้อตั๋วรถโดยสารจากที่นี่นะเวลาซื้อตั๋วนะเขาจะขอพาสปอร์ตของผู้เดินทางทุกๆคนเลยนะเราจองตั๋วโดยสารนะตั๋วโดยสารเนี่ยเราสามารถซื้อที่ตู้ช่องไหนของตั๋วโดยสารก็ได้นะตั๋วโดยสารซื้อที่ตู้ช่องไหนของตั๋วโดยสารก็ได้ที่บอกว่าจะไปบาลากานะดังนั้นเนี่ยเวลาเราไปซื้อตั๋วโดยสารเนี่ยมันจะมีจอมอนิเตอร์ขึ้นมาว่าเราจะเลือกเที่ยวรถเที่ยวไหนจะบอกชื่อบริษัทว่าเที่ยวเวลานี้คือของบริษัทนี้เที่ยวเวลานี้คือของบริษัทนี้เที่ยวเวลานี้คือของบริษัทนี้ดังนั้นจะตัดปัญหาเรื่องบริษัทรถมาแย่งลูกค้ากันแน่นอนเพราะว่าลูกค้าหรือว่าผู้โดยสารเป็นคนตัดสินใจเลือกเองว่าคุณจะไปกับรถของบริษัทไหนเวลาเที่ยวเวลากี่โมงนะผมก็เลือกกันเลยว่าบริษัทนี้ปึ๊บเวลานี้คือเราจะเลือกเอาบริษัทที่ใกล้ๆจะถึงเวลาที่จะเดินทางนั่นแหละเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าบริษัทไหนเป็นยังไงเนาะเราก็เลือกเอานะให้มีเวลาสักพักหนึ่งเนาะเสร็จแล้วก็จ่ายค่าโดยสารไปนะค่าโดยสารนี่คนละประมาณ11ริงกิตนะถ้าจำไม่ผิดนะ11ริงกิตโดยประมาณนะครับไปกันนะครับแล้วก็ใช้เวลาก็ระยะทางจากที่บรรดาตาสิกศิลตันเนี่ยไปถึงที่มาลากาเซ็นทรัลนะคือเป็นสถานีขนส่งเมืองมาลากานั่นแหละจะอยู่ก่อนถึงตัวเมืองนิดนึงนะก็คือหมายถึงว่าอยู่บริเวณนอกเมืองนิดนึงเนาะก็เดินทางไปประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงนะระยะทางประมาณ100กว่ากิโลนะครับกว่ากิโลแต่ว่ารถวิ่งบนทางด่วนไปก็รู้สึกว่ามันไม่ไกลมากประมาณกรุงเทพพัทยานั่นแหละฮะอาจจะไกลกว่านั้นนิดนึงเนาะแต่ว่าพอไปถึงที่มาลากาเซ็นทรัลแล้วก็ค่อยหารถเข้าเมืองอีกนิดนึงซึ่งก็อยู่ไม่ไกลมากนักครับนะฮะก็มีประมาณนี้นะฮะครับเป็นไงบ้างครับได้ชมคลิปกันไปแล้วนะครับผมเนาะแล้วก็ได้รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางอย่างคร่าวๆเลยนะฮะสำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะฮะอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อว่าหากมีคลิปใหม่ๆมานะฮะเราก็จะมานำเสนอก็ถ้าท่านกดกระดิ่งนะฮะมันจะไปแจ้งเตือนท่านด้วยว่าเรามีคลิปใหม่มาแล้วนะฮะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะฮะกับการชมคลิปต่อไปหรือว่าคลิปหลายๆคลิปที่อยู่ในช่องของเราแล้วว่าหรือช่องอื่นก็ได้นะฮะนะฮะครับผมครับขอให้มีความสุขครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ